ไข่ดาวกากหมูกับซอสกระเพราเราจะต้องทอดก่อนทอดให้ไข่ดาวกรอบๆก็ต้องเป็นน้ำมันสำหรับทอดนี่พอน้ำมันร้อนเราก็ใส่กากหมูรอบนี้กลัวน้ำมันกระเด็นอยู่นะคะไม่ค่ะไม่กลัวแล้วใส่เสื้อแขนยาวกากหมูลอยแล้วก็ใส่ไข่ฟองหนึ่งแล้วฟองที่สองฟองที่สามขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำซอสกระเพราน้ำมันในกระทะเราก็ใส่กระเทียมสับกระเพราพริกขี้หนูใส่น้ำลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายพริกไทยป่นนี่ต้องขวดนี้น้ำปลาแท้ปลาหอยหลอด wow. โอ้จุกก็ยังไม่ตัดเดี๋ยวนี้เชฟเขาไม่ใช้ตะหลิวแล้วหรอคะกระทะมันเล็กแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปสุดท้ายนี่ไงไข่ดาวกากหมูกับซอสกระ